ว่าจะอยากจะสิทธิเท่าเทียมผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นแต่มันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะบางคนไปนั่งในที่ของคนท้องเนี่ยจิตวิญญาณของคุณจิตสมมติของคุณในตรงนี้มันคงจะต้องมาคอนเซิร์นนะแล้วก็จะเน้นความสมบูรณ์ภาพทางเพศมากขึ้นมันมีคำอยู่คำหนึ่งค่ะคำนี้มันเป็นคำที่มันเกิดมานานละหลายปีละ 7-8 ปีละมันเป็นคำว่า new normal คือความปกติในรูปแบบใหม่ปกติยังไงคะคุณพ่อก็เป็นเพศชายคุณแม่ก็เป็นเพศชายแล้วก็สามารถจะ adopt เด็กบุญธรรมมาเลี้ยงได้อันนี้เป็นความปกติในรูปแบบใหม่นะคะซึ่งมันจะกระจายขยายมาในแวดวงทางการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อกี้ทานข้าวคุยกันบอกเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้หมอเนี่ยเขาไม่ค่อยแต่งงานกันเนาะผู้ชายเนี่ยแล้วเขาก็จะแบบชอบเพศเดียวกันไหมอันนี้ไม่แปลกไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นเรื่องของความชอบไม่ชอบมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นความปกตินะเราต้องมองว่าปกติปกติในรูปแบบใหม่ที่เรามักจะไม่คุ้นชินนะคะมันมีกล้องติดหน้าแล้วเมื่อก่อนนี้เป็นไงคะชนแล้วหนีชนแล้วหนีชนแล้วไม่รู้ใครมาชนบางคนถอยหลังมาชนเราหยุดสต๊อกสัญญาแล้วหาว่าเราไปชนท้ายเขาก็มีถ้าไม่มีกล้องแต่ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีมาช่วยคุณสรยุทธไม่ต้องไปตะเวนหาข่าวแล้วเรารับข่าวจากคนทั้งบ้านนะแค่บอกว่าข่าวนี้มาจากไหนเขาก็ดีใจแล้วนะคะช่วยกันนะดูแลสังคมอีกอันนึงคือในเรื่องของFacebook หรือ LINE หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามานะคะเรารถมอเตอร์ไซค์เรารถตู้ก็จะยืนเรียงแถวกันเรียงแถวไม่ได้ยืนเปล่านะเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก้มหน้าทุกคนก้มหน้าหมดเลยไปติดไฟแดงอยู่ตรงแยกกับปทุมวันวันก่อนนะไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูเขาก็จะยืนเรียงแถวกัน 20-30 คนยืนก้มหน้ากันทุกคนไม่รู้จะไปคุยกับใครอ่ะคุยกับไอ้ตัวเนี้ยนะฉันอยู่ตรงนี้นะฉันเดี๋ยวฉันจะเซลฟี่ไว้ให้ดูว่าคนเต็มเลยนะฉันก็เซลฟี่แล้วฉันก็ส่งอันนี้เป็นความปกติในรูปแบบไหนนอนอยู่ที่คอนโดความอยู่เขาก็มีโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่วยกันฆ่าปวกไม่ให้ทำลายบ้านด้วยสมุนไพรรอเรือหายไปรับรองปวกตายยกลังนะอันนี้ก็เป็นความผิดปกติในการใช้ภาษาไทยในรูปแบบใหม่สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเอาย่อๆอะไรกันนะอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งทีนี้เราย้อนกลับมาดูคำว่าพาราดามดิโอนพาราดามคืออะไรในฐานะที่ท่านเป็นลีดเดอร์องค์พาราดามของลีดเดอร์คือ personal power to control and to be served เป็นพลังนะคะ power คืออำนาจอำนาจส่วนบุคคลในการที่จะควบคุมนะคะแล้วก็ to be servedสั่งการแต่อะไรคุณต้องทำให้ได้นะคุณพระเป็นธรรมชาติต้องเซิร์ฟ to be served หมายถึงได้รับการบริการได้รับการเซิร์ฟแต่ในพาราดามของลีดเดอร์ยุคใหม่ the new paradigm เขาบอกว่า empower others จะต้อง empower หมายถึงการแบ่งปันการแชร์อำนาจให้กับคนอื่นให้กับผู้ร่วมงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้เขามี power ขึ้นนะคะ influence มีอิทธิพลแล้วก็ serve others เป็นผู้นำที่ให้บริการคนอื่นนี่คือการเปลี่ยนนะมันอาจจะไม่ใช่ new normal หรอกแต่มันกลายเป็นปรับ old paradigm to new paradigm ปรับในส่วนของกระบวนการของผู้นำยุคเก่าสู่กระบวนการในการพัฒนาผู้นำยุคใหม่นะคะทีนี้จะชี้ให้เห็นนิดเดียวค่ะจากรูปพีระมิดนี้นะคะเขาบอกว่าภาวะผู้นำเนี่ยจะอยู่สูงสุดแล้วใช่ไหมแต่มันไม่ใช่สิ่งที่อยู่สูงกว่านั้นคือตัวเขา